สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรียนแก้วมือบายชาแนลช่องแท้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันเน็ต VPN และเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์กับท่านชมและเรื่องราวที่ท่านชมสนใจนะครับวันนี้ RMC หรือเรียนแก้วมือบายชาแนลนะครับก็จะแนะนำเคล็ดลับในการที่จะสร้างเป้าหมายสร้างรายได้กับ YouTube นะครับโดยเฉพาะ100เหรียญสหรัฐนะครับภายใน1เดือนนะครับเป็นเป้าหมายที่ไม่ไกลนะครับซึ่ง RMC จะได้เสนอข้อมูลในคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในส่วนของการให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับผมจะคลิกเข้าไปที่แอป YouTube ก่อนนะครับเพื่อไปดูข้อมูลที่ผมได้รีวิวผ่านไปแค่1วันนะครับจากเมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานนี้วันที่19 18นะครับวันนี้วันที่19เดือน12นะครับ1วันนั้นนะครับเราสามารถวิเคราะห์ในส่วนของความเป็นไปได้นะครับผมจะได้แจ้งให้กับหลายท่านที่เข้ามาใน YouTube นะครับหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube เพื่อแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เก่งนะครับท่านผู้ชมแต่เราสามารถที่จะคำนวณหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้เราเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่จะมีความตั้งใจที่จะสร้างรายได้กับ YouTube เท่านั้นนะครับต้องขอแจ้งไว้ตรงนี้ให้กับหลายคนที่เข้ามาทำช่องด้วยนะครับผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของแอป YouTube ก่อนนะครับเข้ามาตรงรีวิวที่ผมได้ทำการรีวิวไปแล้วเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะให้ทราบข้อมูลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นวันที่18เดือน12 2018นะครับเวลาเที่ยง15นาทีนะครับท่านผู้ชมก็จะคลิกเข้ามาในช่องของ YouTube นะครับเพื่อที่จะทำการอัปเดตหลังจากที่เราทราบข้อมูลของวันที่วันที่31นะครับเดือน11นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปครั้งที่แล้วนะครับท่านชมในส่วนของการสร้างรายได้กับ YouTube นะครับข้อมูลนั้นนะครับได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับผมจะทำการอัปเดตนะครับเพื่อที่ออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับท่านชมผมจะออกจากหน้าจอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเมื่อนะเข้ามาในช่อง YouTube นะครับผมจะคลิกเข้าไปที่ไลฟ์ YouTube นะครับก็คือเข้ามาในส่วนตรงๆเลยนะครับเพราะว่าจะไม่ทำให้ท่านชมนั้นได้เสียเวลานะครับตรงส่วนนี้จะทราบยอดวิวสดนะครับก็คือมีผู้ติดตามอยู่โอ้โหเป็นหมายเลขที่เหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือผู้ติดตามนั้นก็เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่มี 65,000 กว่าท่านนะครับตอนนี้เป็น 66,666 นะครับก็มาจังหวะเหมาะที่เป็นเลขตัวเดียวเลยนะครับท่านชมแล้วก็มียอดวิวที่ผู้ดูนั้น 10,775,174 ครั้งนะครับท่านชมแล้วก็ในส่วนของคลิปนั้นนะครับก็คือยอดทั้งหมดที่ได้รีวิวไปก็คือ893คลิปนะครับออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปในส่วนของสตูดิโอนะครับท่านชมในส่วนของสตูดิโอนั้นนะครับเราก็จะคลิกเข้าไปดูในยอดต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะหน้าแคสบอร์ดนะครับมันก็จะมีอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีอยู่ 338.71 เหรียญสหรัฐเห็นไหมฮะจาก238ขึ้นมาเป็น338นะครับภายในระยะเวลาเกือบ1เดือนนะครับอีก2วันนะครับถึงวันที่20ก็ครบรอบในการที่ผมจะหยุดกำหนดสร้างรายได้หมายถึงไม่ได้หยุดนะครับก็คือเขาก็จะตัดนะครับเขาเรียกว่าตัดยอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะคลิกเข้าไปที่3แถบด้านบนซ้ายของหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของ Analytics ก็ได้นะครับท่านชมในส่วนนี้ก็จะเห็นว่านะครับจากเดือนที่แล้วนะครับมีผู้ชมนั้นอยู่ประมาณ 18,000
นนะครับท่านผู้ชมแบบเรียลไทม์ภายใน48ชั่วโมงนะครับเห็นไหมแล้วผมก็จะมาคลิกที่รายได้นะครับให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับได้มองเห็นในสิ่งที่ผมได้ลงรีวิวไว้ที่หน้าปกของการรีวิวครั้งนี้นะครับเห็นไหมฮะ338นะครับก็ถือว่าประมาณ100เหรียญสหรัฐซึ่งสามารถทำได้นะครับและก็ขอให้น้องๆหรือเพื่อนๆนะครับก็เดินหน้ากันต่อไปให้กำลังใจกันต่อไปนะครับในส่วนผมนั้นนะครับก็จะสร้างสรรค์ช่องนี้นะครับให้เป็นช่องที่ครับผมก็ขออนุญาตที่จะหยุดในคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของการรายงานสดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ท่านชมนั้นดูแถบบนซ้ายของหน้าจอก็คือวันที่19เดือน12 2018หรือ2561นะครับรายงานจากเมื่อวาน1วันเท่านั้นเองนะครับในส่วนของรายได้ที่ภายใน1วันนั้นนะครับผมก็จะคลิกให้ท่านผู้ชมดูนะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับจากรายได้เดิมในส่วนภายใน1วันนะครับก็คือจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็คืออยู่ที่338จุดนะครับ71นะครับท่านผู้ชม 338.71 เหรียญสหรัฐนะครับผมจะคลิกเข้ามานะครับเรามาศึกษาเพื่อความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมผมจะคลิกมาในส่วนของสตูดิโอนะครับซึ่งจะให้ข้อมูลในครั้งนี้นะครับให้ข้อมูลในครั้งนี้เผยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในครั้งหน้านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆที่จะไม่นำเสนอในข้อมูลส่วนตัวนี้นะครับท่านชมผมจะคลิกเข้ามาตรงแถบ3แถบซ้ายของหน้าจอเลยนะครับของแอป Studio นะครับจะเข้ามาตรง Analytics นะครับอันนี้ก็เข้ามาดูโดยตรงเลยนะครับเห็นไหมฮะข้อมูลตรงนี้ก็เพิ่มจากการดูเมื่อวานไป 1,000 นะครับแต่เราจะมาคลิกในส่วนของรายได้นะครับท่านผู้ชมผมจะคลิกเข้ามานะครับก็เพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางที่เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจนะครับจะได้ลองดูว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่จากเมื่อวานนะครับท่านผู้ชม 338.71 นะครับ71นะครับวันนี้ก็ 342.55 เห็นไหมฮะก็บวกขึ้นมาอยู่ประมาณ4เหรียญนะครับท่านผู้ชม4เหรียญสหรัฐภายใน1วันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า4เหรียญสหรัฐภายใน1วัน1เดือนนั้นก็คูณ30เข้าไปนะครับก็เท่ากับผมมาเขียนข้างบนนี้นิดนึงนะครับ120เหรียญถ้าหากว่าทำเสมอต้นเสมอปลายนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับตรงจุดนี้เรามาดูซิว่า120เหรียญสามารถทำได้หรือไม่นะครับมาดูในส่วนของไลฟ์ YouTube ดูนะครับผมคลิกเข้าไปที่ไลฟ์ YouTube นะครับก็จะทำให้มองเห็นว่าท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆทั้งหลายนะครับที่ได้ทำคลิปมานะครับถ้าหากว่าคลิปเรานะครับท่านชมอยู่ที่ประมาณ800หรือ900นะครับผมอยู่ที่899คลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะอัพในการสร้างได้วันละอยู่ประมาณ4เหรียญ นะครับถ้าหากทำเสมอต้นเสมอปลายวันละสัก2คลิปนะครับท่านผู้ชมในส่วนของ Subscribe นั้นนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่
มีผู้สนับสนุนซึ่งผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและก็ยอดวิวนั้นก็อยู่ที่เรื่องราวที่จะชวนให้ท่านผู้ชมสนใจนะครับซึ่งหลายคนนั้นทำแค่คลิปเดียวนะครับก็สามารถที่จะดังเยอะกว่านี้ได้หรือว่าสร้างรายได้ได้กว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับองค์ประกอบในส่วนของการสร้างรายได้ที่สำคัญก็คือจำนวนคลิปนะครับเราต้องทำคลิปอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วยความอดทนและด้วยความภาคเพียรพัฒนาตนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอีก30วันข้างหน้านะครับความเป็นไปได้ที่บวกวันละ4เหรียญนะครับคูณ30วันนะครับก็อยู่ประมาณ120เหรียญเกิดขึ้นน่าจะได้นะครับถ้าคิดตามสถิติในส่วนที่เราได้แจ้งมาหรือว่าได้โชว์ให้กับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นกำลังใจให้หลายคนหลายท่านว่าบางครั้งมีบวกขึ้นหรือว่าลดลงนะครับบวก5เหรียญลบ5เหรียญหรือว่าบวก10เหรียญเมื่อวานขึ้นวันนี้ลงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ก็ถ้าเราทำสม่ำเสมอก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็คงจะเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะนำมาให้กำลังใจกับท่านผู้ชมหลายท่านที่สนใจที่จะสร้างรายได้กับ YouTube ก็ลองดูในส่วนของใต้คลิปหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่ RMC หรือเรือนแก้วโมบายชาแนลได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube มาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงวันนี้ก็คือวันที่19เดือน12 2018นะครับว่ามีความน่าสนใจหรือท่านที่กำลังทำอยู่นะครับก็ส่งเสริมกำลังใจกันต่อเนื่องนะครับท่านชมวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ